ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะเจอกันที่นี่เช่นเคยค่ะไทย PBS Podcastพบกับเราสองคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนยังไงก็ตามค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคลิกเข้ามาที่ www.thaipbspodcast.com หรือว่าแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast เจอกับเราได้อย่างแน่นอนนะคะดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีจากสมุทรสาครอีกแล้วก็วันนี้นะคะก็ถือเป็นวันที่2ที่เรา work from home นะคะต่างคนต่างทำงานอัดเสียงแล้วก็ส่งเสียงมาเจอกันอยู่ที่บ้านของตัวเองทางนี้ทางนั้นก็อันเนื่องมาจากคุณจิตเทรนได้มีโอกาสอินเทรนนะคะในช่วงโควิดค่ะใกล้ชิดเลยทีเดียวตอนนี้คุณจิตเทรนไทม์ไลน์ของคุณเป็นยังไงบ้างคะไทม์ไลน์ของผมก็คือหลังจากวันที่รู้ว่าตัวเองไปใช้สถานที่เดียวกับที่มีผู้ติดเชื้อแต่ไม่ได้ใช้เวลาเดียวกันนะครับใช้วันถัดไปก็คือผู้ติดเชื้อเนี่ยใช้ตอนเย็นใช้ตอนเย็นของเมื่อวานแล้วผมมาใช้ตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นอืมค่ะครับพอผมรู้ตัวปั๊บก็หอบหิ้วสิ่งที่เท่าที่จะหอบหิ้วมาได้แล้วก็อยู่แต่ในห้องนี่แหละครับ ไม่ได้ไปไหนเพิ่มเติมเลยอ๋อมีไปตรวจมาครับพี่ก็ไปตรวจมาแต่ก็ไม่ได้ไปไกลกว่านั้นเลยเป็นไงตื่นเต้นไหมมีโอกาสได้ตรวจโควิดโอ้ตอนตรวจอะไม่ค่อยตื่นเต้นครับแต่ว่าตื่นเต้นตอนรู้ว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงมากกว่าตอนนี้จัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะก็เรียกว่าเป็นคนทันสมัยมากแต่เป็นทันสมัยที่หลายคนบอกว่าฉันขอตกเทรนด์บ้างก็ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ work from home กันนะคะแล้วก็เรื่องที่เราจะมาเล่ามาอ่านให้ฟังก็ยังคงเป็นหนังสือสตรีในพุทธการต้นทานแห่งความสุขเรียบเรียงโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะไปเที่ยวพุทธการนะคะย้อนอดีตไปในช่วงเวลาที่ยังไม่มีโควิดค่ะแล้วก็วันนี้เป็นตอนที่2กับเรื่องราวของโสไรยะนะก็เพิ่งจะมาถึงตักกศิลาตอนที่แล้วเราก็พาคุณผู้ฟังไปเที่ยวตักกศิลานะสมกับเป็นเมืองแห่งความรู้เมืองแห่งการศึกษาแทบจะมีทุกแขนงวิชาสอนเลยไปเที่ยวตักกศิลาแล้วก็ไปรู้ว่าที่ตักกศิลาในยุคนั้นเนี่ยเขาสอนอะไรเขาเรียนอะไรกันบ้างก็น่าสนใจนะพี่ว่ามันมีวิชาที่น่าเรียนกว่าสมัยนี้หลายวิชาเลยนะอย่างเช่นวิชาแบบป้องกันอสรพิษบังคับอสรพิษมันดูแฟนตาซีมากเลยอ่ะเหมือนที่ใช้ปีเป่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่เออนึกถึงเหมือนกันครับเวลาที่เรานึกถึงคนอินเดียเราจะนึกถึงคนอินเดียที่มีปีเป่าแล้วก็มีงูค่อยๆเลื้อยแล้วก็ชูออกมาแผ่พังๆใช่ไหมใช่ก็เป็นภาพจำเนาะเป็นภาพจำใช่ครับพี่แต่จริงๆก็คงเป็นแค่บางคนเท่านั้นบางคะที่จะบังคับงูได้ใช่ไหมพี่ถูกแหมมันบังคับกันง่ายๆซะที่ไหนเนาะ อ่ะตอนนี้ก็ถือว่าเราเนี่ยอยู่ที่เมืองตักกศิลานะคะ คุณไม่ต้องกลัวนะคะเมืองนี้ปลอดภัยจากโควิดค่ะก็เป็นชีวิตใหม่แล้วก็เป็นเพศสภาพใหม่ของโสไรยะนะคะชายหนุ่มผู้ไม่ยินดีใหม่ทุกอย่างคือเป็นร่างกายที่แบบใหม่ถอดด้ามเลยอ่ะใช่นี่ถ้าเกิดว่า เป็นคนที่อยากจะผ่าตัดอยู่แล้วเนี่ยเขาคงแฮปปี้มากเลยโอ้โหดีใจเลยที่ฟรีด้วยดีใจสุดขีดเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยตังก็ไม่ต้องเสียเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บโอ้แถมได้ของดีมาด้วยได้ทั้งข้างนอกข้างในใช่ครับสุดยอดแต่โสไรยะมิได้ปรารถนาเช่นนั้นนะคะเขาเป็นผู้ชายค่ะเป็นหนุ่มเจ้าสำราญด้วยและที่สำคัญนะคะในสมัยก่อนก็คงไม่มีผู้หญิงข้ามเพศยังไม่มียังไม่มีครับน่าจะยังไม่มีนะใช้คำนี้ดีกว่าถ้ามีเดี๋ยวนะพี่จำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยมีคำว่าบันดอกคือมีเหมือนกันแต่คงจะเป็นกลุ่มคน
ที่ไม่ค่อยได้รับการยอมรับอ่ะอาจจะยังไม่มีพื้นที่หรืออาจจะอยู่ยากนะคะคงไม่ได้เป็นที่ปรารถนาของผู้คนในการที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นครับคือมีแต่ยังไม่ค่อยมีโอกาสทางสังคมนักนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีถ้าเกิดว่ามีการข้ามเพศแบบนี้อ่ะถ้างั้นถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักกศิลากับโสรยะกันเลยค่ะว่าชีวิตใหม่ของนางเนี่ยจะไปเจอกับใครแล้วก็ไปเจอกับอะไรบ้างนะคะเมื่อหัวหน้าของคาราวานเกวียนเห็นสีหน้าที่แสดงความสนใจของนางผู้ยังคงเป็นปริศนานางที่ทุกๆคนในขบวนเกวียนเนี่ยไม่มีใครรู้ว่านางเป็นใครมาจากไหนแล้วก็จะไปทำอะไรเป็นนางปริศนาโดยแท้จริงนะคะหัวหน้าเกวียนก็เลยพูดเป็นเชิงเล่าขึ้นว่าผู้คนที่เห็นเดินอยู่นี่มีคนต่างถิ่นผสมอยู่มากเสื้อผ้าการแต่งกายจึงดูหลากหลายพวกพ่อค้านั่นมีทั้งที่เป็นคนตักกศิลาเองและพวกที่ใช้เส้นทางเพื่อผ่านไปค้าขายที่เมืองอื่นส่วนใหญ่พวกเขาก็จะแวะค้างคืนกันที่นี่ก่อนจะเดินทางต่อเพราะว่าเมืองตักกศิลานี้ตั้งอยู่บนจุดตัดของเส้นทางการค้าถึง3เส้นด้วยกันพวกฤาษีก็ชอบมาชุมนุมอยู่ที่นี่ส่วนคนหนุ่มสาวที่เห็นเดินอยู่นั่นล้วนแต่เป็นลูกกษัตริย์ลูกปุโรหิตลูกเสนาบดีหรือว่าเศรษฐีทั้งนั้นต่างพากันมาเพื่อแสวงหาวิชาความรู้จากสำนักอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้เรื่องที่หัวหน้าเกวียนอธิบายนี้จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่โสรยะรู้ดีนางรู้ดีว่านอกจากตักกศิลาจะเป็นศูนย์กลางการค้าขายในย่านนี้แล้วยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงลือลั่นในด้านที่มีสำนักอาจารย์ที่สาปาโมกมากที่สุดอีกด้วยแต่นางก็ไม่ได้กล่าวอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวตอนต้นเงียบอย่างไรตอนนี้ก็ยังคงเป็นเช่นนั้นในที่สุดเกวียนได้หยุดลงที่หน้าคฤหาสน์ใหญ่โตหลังหนึ่งนางหันไปมองหน้าคนที่ตนเองมอบแหวนฝากชีวิตเอาไว้ชายผู้นั้นก็เดาใจได้ก็เลยเอ่ยแนะนำขึ้นมาว่านี่คือบ้านของผู้ที่เป็นนายข้าน้องหญิงอย่าได้กลัวไปเลยพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วที่นี่จะเป็นที่ปลอดภัยสำหรับน้องหญิงนางผู้มีกรรมอันประหลาดก้าวลงจากเกวียนอย่างว่าง่ายแล้วก็เป็นนิสัยประจำตัวของชายผู้เป็นหัวหน้ากองเกวียนในการที่จะคิดอย่างรอบคอบและก็หาทางออกที่ดีที่สุดเสมอสำหรับปัญหาเฉพาะหน้าที่เข้ามาปะทะเพราะนั่นคือความน่าเชื่อถือในอาชีพของเขาที่ต้องรักษาไว้เรื่องของหญิงแปลกหน้ารายนี้ก็เช่นกันตลอดเวลาที่เดินทางร่วมกันมาแม้นางจะดูเหม่อลอยเกือบตลอดแต่นางก็มีความสำรวมระวังอย่างดีทุกอย่างที่เขาเห็นตอกย้ำความคิดว่านางไม่ใช่หญิงชาวบ้านธรรมดาทั่วไปอย่างแน่นอนดังนั้นการจะทำอะไรลงไปต้องแน่ใจแล้วว่าจะไม่เกิดปัญหาเดือดร้อนตามมาในภายหลังพอคิดพิจารณาแล้วก็เห็นว่าเกินกำลังของตนเองดังนั้นบุคคลแรกที่เขานึกถึงจึงเป็นนายของเขาคือประมาณว่าถ้าดูเป็นผู้หญิงชาวบ้านโดยทั่วไปหัวหน้ากองเกวียนนี่ก็คงมีโอกาสนะคะในการที่จะรับนางเป็นภรรยาหรือว่าจีบนางอะไรทำนองนั้นเพราะว่าเป็นคนสวยด้วยแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะเกินฐานะก็เลยนึกถึงนายนายของเขานั้นเป็นขหบดีผู้กว้างขวางมีคนนับหน้าถือตามากที่สุดคนหนึ่งของตักกศิลาเป็นคนที่ร่ำรวยมหาศาลแล้วก็เป็นคนที่มีความเมตตากรุณากับคนโดยทั่วไปจนเป็นที่รู้กันไปทั่วว่านายของเขาเนี่ยเป็นคนใจดีไม่ว่าจะยากดีมีจนหากหนีร้อนมาพึ่งเย็น
นายของเขาไม่เคยปฏิเสธที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนายของเขามีลูกชายเพียงคนเดียวและก็ยังไม่ได้แต่งงานด้วยเขาคิดเล่นๆด้วยความครึ้มใจว่านี่อาจจะเป็นบุพเพสันนิวาสก็ได้จากนั้นโสรยะหญิงสาวผู้เป็นปริศนาหญิงสาวผู้ที่ไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปก็ถูกจัดให้อยู่ในที่อันควรหัวหน้ากองเกวียนเข้าไปคุยกับนายของตนเพียงลำพังทางด้านของโสรยะเมื่อต้องอยู่คนเดียวยามโพรเพรความรู้สึกอ้างว้างเดียวดายก็ได้ผุดขึ้นมาอีกป่านนี้คนที่บ้านจะเป็นอย่างไรทั้งพ่อแม่ภรรยาและก็ลูกรักทั้งสองเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขามันสุดที่จะคิดจริงๆกับการที่ต้องกลายสภาพจากชายมาเป็นหญิงตัวตนเดิมที่ก่อร่างมาตั้งแต่เกิดได้ล่มสลายหายไปจนสิ้นไม่มีแม้โอกาสที่จะกล่าวคำอำลากับใครแล้วก็ยังไม่รู้ว่าค่ำคืนนี้จะมีหลังคาคุ้มหัวหรือไม่โลกนี้ช่างหาความแน่นอนไม่ได้จริงๆโสรยะได้ลิ้มรสความทุกข์ระทมแสนสาหัสเป็นครั้งแรกของชีวิตโชคชะตาที่ร้ายกาจนั้นยามจะเกิดบางครั้งก็ทั้งถาโถมรุนแรงรุกรานบั่นทอนและคาดไม่ถึงคนบางคนจึงถึงกับถอดใจและลาออกจากการมีชีวิตไปก็มากแต่ไม่ใช่โสรยะคนนี้เขาหรือเธอมีธาตุแห่งความเข้มแข็งเด็ดเดียวผสมผสานอยู่มากในตัวเขาตัดสินใจแล้วว่าถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกแม้จะหนักหนาสาหัสกว่าที่เผชิญอยู่แต่ก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยความหวังหวังว่าสักวันทุกอย่างจะต้องดีขึ้นขอเพียงให้มีที่พักอย่างปลอดภัยในคืนนี้ก่อนเท่านั้นโสรยะขยับตัวเมื่อเห็นพ่อค้าเดินนำบุคคลอีก3คนออกมาจากด้านในของตัวบ้านสายตาทุกคู่มองมาที่นางชายสูงอายุผู้มีศีรษะปกคลุมด้วยเส้นผมสีเงินยืนอยู่เคียงข้างหญิงซึ่งอยู่ในวัยใกล้เคียงกันแล้วก็มีชายหนุ่มอีกคนนึงยืนอยู่ข้างหลังนางมองเห็นเขาไม่ถนัดนักผู้สูงวัยทั้งสองแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ชั้นดีใบหน้าท่าทางกระจายความอบอุ่นและแสงแห่งเมตตาจนสามารถสัมผัสได้ชั่วขณะโสรยะนึกถึงพ่อและแม่ของตนเองน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวนางรีบน้อมกายลงต่ำเพื่อทำความเคารพคนทั้งสองและยังคงสงบนิ่งอยู่เช่นนั้นหญิงชราพยุงโสรยะให้ยืนขึ้นมองใบหน้าเศร้าส้อยที่งดงามแล้วก็เกิดความรู้สึกเอ็นดูอย่างประหลาดนางมีลูกชายเพียงคนเดียวหญิงชรานึกอยู่ในใจว่านี่คงเป็นลูกสาวที่สวรรค์ประทานมาให้กระมังรักแรกพบคงมาจากความผูกพันในอดีตชาติหรืออย่างไรไม่มีใครทราบแต่ก็เป็นพลังที่ดึงคนแปลกหน้าให้หันเข้าหากันรักและไว้วางใจกันโดยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆมารองรับแต่ไม่ว่านางหรือสามีจะซักถามอะไรกับหญิงสาวแปลกหน้าคนนี้ก็ไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบใดๆที่จะบอกกล่าวให้รู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนจริงๆแล้วที่โสรยะไม่ยอมตอบคำถามเป็นเพราะว่านางไม่อยากโกหกนางไม่รู้ว่าวาจาที่ผิดพลาดจะนำพาสิ่งใดมาสู่ชีวิตอีกนางทอดสายตาลงกับพื้นใบหน้ากึ่งสงบกึ่งเศร้าเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ได้ประสบพบเจอเมื่อเช้าทำให้นางเปลี่ยนจากคนที่ช่างพูดช่างเจรจากลายมาเป็นคนที่ระมัดระวังความคิดและวาจาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อเจ้าของบ้านซักถามอยู่พักหนึ่งเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ยอมพูดอะไรก็เลยไม่เซาซีถามต่อแถมยังบังเกิดความเห็นใจ
ต่อหญิงผู้มีความสงบเสงี่ยมเจียมตนอยู่ตลอดเวลาคนนี้ยิ่งนักดังนั้นคืนนั้นโสไรยะจึงได้รับการต้อนรับแล้วก็จัดสถานที่ให้เข้าพักผ่อนเป็นอย่างดีในบ้านหลังนั้นหลายเดือนผ่านไปนางยังคงพำนักอยู่ที่บ้านหลังนี้เวลาที่นานพอสมควรนอกจากจะเป็นยารักษาใจแล้วยังเป็นพื้นที่กว้างขวางที่เอื้อให้นางได้เรียนรู้ได้ประกอบคุณงามความดีให้งอกเงยเป็นที่ประจักษ์นางได้กลายเป็นที่รักของทุกคนในบ้านหลังนี้ไม่ต่างจากอดีตที่นางเคยเป็นที่รักของคนในบ้านเกิดเมืองนอนที่จากมาในที่สุดคฤหาสน์หลังนี้ก็มีโอกาสได้เชื้อเชิญผู้คนมาร่วมฉลองงานวิวาของลูกชายเจ้าของบ้านหลังจากที่วันหนึ่งเขาได้เข้าไปบอกผู้เป็นมารดาว่าท่านแม่ข้าอยากแต่งงานกับโสรยะเพราะว่าข้ามีความไว้วางใจอย่างยากที่จะอธิบายว่านางผู้นี้จะเป็นคนที่ข้าปรารถนาจะร่วมชีวิตด้วยดังนั้นเมื่อเจ้าของบ้านปรารถนาเช่นนั้นโสรยะไม่มีทางเลือกอื่นใดในเมื่อที่นี่เป็นดังวิหารแห่งความหวังที่ให้นางได้ซุกตัวเข้าพักพิงด้วยความร่มเย็นตลอดมาและไม่นานหลังจากที่แต่งงานเรื่องประหลาดเหลือเชื่อก็ได้เกิดขึ้นซ้ำซ้อนอีกในชีวิตของนางโสรยะตั้งครรภ์เป็นเรื่องที่ไม่คิดฝันว่าจะเป็นไปได้นางจำยอมรับสภาพด้วยความเงียบงันแม้ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนกับวันคืนที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปพร้อมกับท้องที่โตขึ้นเรื่อยๆแต่เหตุการณ์นี้ก็ได้สร้างความรู้สึกบางอย่างให้เกิดขึ้นกับโสรยะเป็นความรู้สึกผูกพันอันล้ำลึกที่ยากจะอธิบายระหว่างนางกับลูกน้อยในท้องที่ผ่านมาโสรยะเคยคิดว่าคนที่ตนเองรักมากที่สุดในชีวิตคือแม่บังเกิดเกล้าแต่บัดนี้ความรักที่ดื่มด่ำอย่างไม่มีปริมาณได้ครอบคลุมเกี่ยวกระวัดร้อยรัดพื้นที่ในหัวใจของนางไว้จนหมดสิ้นนางรู้แล้วว่าความรักของมารดาที่มีต่อบุตรมันมากมายมหาศาลเช่นนี้เองนางคิดถึงแม่จับขั้วหัวใจจากนั้นเมื่อครบกำหนดนางก็ได้ให้กำเนิดบุตรเป็นของขวัญกับสามีและครอบครัวของเขาจากนั้นถัดมาอีกปีกว่านางก็คลอดบุตรเป็นชายอีกบัดนี้บุรุษที่กลายมาเป็นสตรีได้มีลูกซึ่งนางคลอดออกมาเองถึง2คนแล้วมนุษย์เรานั้นถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนแห่งโชคชะตาที่มองไม่เห็นด้วยกันทั้งสิ้นวันหนึ่งหลังอาหารเช้าโสรยะยืนอยู่บนชั้น2ของคฤหาสน์นางเปิดหน้าต่างออกเพื่อดูความเป็นไปในท้องถนนฉับพลันนั้นมีเสียงเกรียวกราวดังขึ้นคาราวานเกวียนกองใหญ่กำลังจะเคลื่อนผ่านหน้าบ้านล้อที่บดไปบนถนนทำให้เกิดเสียงดังครึกโครมทันใดสายตาที่ทอดต่ำของนางได้สะดุดหยุดลงที่ชายคนหนึ่งซึ่งอยู่บนเกวียนเล่มล่าสุดหัวใจของนางเต้นแรงนางเพ่งมองอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจจากนั้นนางก็รีบผละจากหน้าต่างร้องเรียกทาสีคนสนิทให้เข้ามาหาชี้ให้ดูชายผู้นั้นพร้อมกับสั่งว่านี่เจ้าจงไปแล้วก็บอกกับชายผู้นั้นว่านายหญิงของบ้านนี้ขอเชิญให้เขาได้โปรดแวะเข้ามาข้างในสักนิดเถิดเมื่อสาวใช้ไปตามคำสั่งโสรยะได้จัดการให้แม่ครัวเตรียมอาหารของขบเคี้ยวและผลไม้มากมายหลายอย่างเอาไว้คอยต้อนรับบุรุษผู้รับคำเชิญหย่อนตัวนั่งลงบนพรมราคาแพงด้วยความรู้สึกแปลกใจแล้วก็งุนงงเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาไม่เคยรู้จักกับบ้านหลังนี้มาก่อนและเมื่อมองเห็นอาหารมากมาย
ที่เจ้าของบ้านจัดเอาไว้ต้อนรับเขามองดูหน้าของนางหลายครั้งใครว่าจะเคยรู้จักเหมือนกับครับคล้ายครับคราแต่คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกว่าเคยพบเห็นนางที่ไหนโดยเฉพาะถ้าเป็นบ้านหลังนี้และในเมืองตักกศิลานี่เขามั่นใจเขาไม่เคยรู้จักนางเขาไม่รู้จักนางผู้นี้อย่างแน่นอนแม่นางผู้จำเริญทำไมจึงจัดอาหารเลี้ยงข้าใหญ่โตเช่นนี้ขอโทษเถอะนะนางรู้จักข้าด้วยเหรอรู้จักสิท่านเป็นชาวนครโสไรยะมิใช่หรือนางพูดเรียบๆแล้วก็มองหน้าเขาผู้เป็นแขกก็มองหน้านางแต่พิจารณาเท่าใดก็คิดอะไรไม่ออกนางผู้เป็นเจ้าของบ้านมิได้หลบสายตาหากถามต่อด้วยท่าทางที่อยากรู้นี่ท่านโสไรยะเศรษฐีกับภรรยาของท่านสบายดีไหมสบายดีจ้ะแล้วลูกสะใภ้กับหลานทั้งสองคนของท่านเศรษฐีล่ะเป็นยังไงบ้างทุกคนสบายดีนางรู้จักครอบครัวนี้ด้วยเหรอจ้ะรู้จักแล้วโสไรยะลูกชายของท่านเศรษฐีล่ะนางผู้เจริญอย่าได้พูดถึงเขาเลยเขาจากไปแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือข้าเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของเขาวันสุดท้ายเราไปอาบน้ำกันที่แม่น้ำวันนั้นข้ากับเขาคุยกันอย่างมีความสุขเมื่อไปถึงแม่น้ำเขาก็ได้หายไปจะจมน้ำหรือว่าจะเป็นอย่างไรก็ไม่อาจสรุปได้เพื่อนๆก็เที่ยวหาเขาจนทั่วหลายวันผ่านไปก็ยังหาไม่เจอพ่อแม่แล้วก็ภรรยาของเขาก็ร้องไห้คร่ำครวญกันมากเขาเป็นที่รักของทุกคนเมื่อหาไม่เจอพ่อแม่ก็คิดว่าเขาคงตายแล้วจึงจัดงานศพทำบุญส่งกุศลไปให้ข้านึกไม่ถึงว่าข้าคือโสไรยะ นางว่าอะไรนะข้าพูดว่าข้าคือโสไรยะข้าคือเขาเองข้าคือเพื่อนของท่านที่หายไปเมื่อ2ปีก่อนไงล่ะเอ๋นางพูดเจริญข้าจะกลับละนางพูดอะไรโสไรยะเพื่อนของข้าน่ะเป็นผู้ชายส่วนนางเป็นผู้หญิงผู้มาเยือนพรวดลุกขึ้นยืนรู้สึกไม่ชอบมาพากลกับสตรีที่อยู่ตรงหน้าท่านจะว่าอย่างไรก็ช่างเถอะแต่ข้าคือเขาในวันนั้นข้าเองเป็นคนชวนท่านให้ไปอาบน้ำด้วยกันท่านอาศัยยานน้อยของข้าและก่อนจะถึงแม่น้ำตรงหัวมุมถนนมีพระเถระรูปหนึ่งกำลังขยับจีวรแล้วก็ห่มผ้าสังฆติเพื่อเข้าไปบิณฑบาตในเมืองท่านยังยกมือไหว้แล้วก็บอกกับข้าว่านั่นคือพระมหากัจจายนะเพราะว่าข้าไม่รู้จักพระเถระรูปนั้นและจากนั้นเมื่อเราไปถึงท่าน้ำก็พบเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งพวกท่านคุยกันมากมายเปลี่ยนผ้าแล้วก็เดินลงแม่น้ำไปส่วนข้าก็ได้ขอตัวเข้าไปทำธุระในพุ่มไม้ท่านจำได้หรือไม่คราวนี้อาคันตุกะหนุ่มรู้สึกเหมือนถูกทุบหัวเป็นไปได้อย่างไรนางผู้นี้จดจำรายละเอียดแม้เพียงเล็กน้อยได้แม่นยำกว่าเขาเสียอีกบางอย่างบนยานในวันนั้นมีแต่เขากับโสไรยะเท่านั้นที่รู้เขาเองก็ไม่เคยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นให้ใครฟังเลยเพราะไม่คิดว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญอะไรกับการหายตัวไปของเพื่อนรักในขณะที่ยืนงงอยู่นั้นเขาพลันนึกออกว่าแท้จริงแล้วหญิงผู้นี้มีใบหน้าคล้ายใครห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะ
ของเรื่องราวโสไรยะค่ะตอนนี้เจอเพื่อนเพื่อนงงเลยเอ๊ไม่เจอกันสักพักกลายเป็นผู้หญิงซะแล้วเป็นใครใครจะเชื่อนะคะต่อให้ยุคนี้สมัยนี้เถอะเกิดคุณจิตรินเนี่ยไปเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมหรือว่าสมัยเรียนประถมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเขาแปลงเพศน่ะคุณคิดว่าจะจำกันได้ไหมโอ้น่าจะโอกาสน้อยมากเลยนะไม่น่าจะจำได้ใช่ไหมครับเออเพราะว่าก็คงจะเปลี่ยนไปเยอะแล้วอันนี้ไม่ได้เป็นการผ่าตัดนะใช่เป็นการเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะจำได้เนี่ยมันน้อยมากแต่ตอนนี้จำได้แล้วค่ะจำได้ครับพูดขนาดนี้ต้องจำได้แล้วล่ะครับนะครับคนอื่นไม่มีใครรู้เดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะตอนนี้คุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับเรื่องราวของสตรีในพุทธกาลโสไรยะเรื่องที่7นางที่7ค่ะงานเขียนของอาทิตย์ยามเช้านะคะที่ตั้งใจเขียนเรื่องนี้ให้เป็นการเรียนรู้ชีวิตของผู้หญิงในสมัยพุทธกาล14ท่านเรียนรู้ชีวิตความทุกข์การแก้ปัญหาและการออกมาจากความทุกข์โดยใช้ปัญญาค่ะก็เป็นหนังสือดีที่น่าอ่านแล้วก็มีรูปประกอบที่สวยงามมากนะคะเล่มละ9ขออภัย590ไม่ใช่900 590บาทหนังสือหนา570หน้าค่ะมีความหนัก2กิโลครึ่งนะคะหนังสือหนักมากสวยมากท่านใดสนใจนะคะสามารถติดตามได้สอบถามรายละเอียดได้ที่เพจสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขไปทักที่เพจนั้นได้เลยนะคะตอนนี้นะคะในส่วน YouTube ของเราเป็นยังไงบ้างคะคุณจิตรินคะช่องทางในการติดต่อประชาสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างถ้าเป็น YouTube ตอนนี้อาจจะไม่มีคลิปของห้องสมุดหลังไมค์อัพลงนะครับก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วก็แต่ยังติดต่อสอบถามแล้วก็ฟังตอนเก่าๆกันได้เหมือนเดิมนะครับทุกช่องทางถ้าจะติดต่อกันมาก็ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนิลรวมทั้ง YouTube ก็ฟังตอนไหนคอมเมนต์ตอนนั้นใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ช่องทางการรับฟังของเราก็ยังเหมือนเดิมครับทั้งทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทางพอดแคสต์ช่องทางต่างๆครับ Google Spotify YouTube Podbean ก็มีให้ฟังหลากหลายช่องทางเหมือนเดิมครับก็หลังจากที่โสไรยะเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เพื่อนฟังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้น่าสนใจนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยค่ะโสไรยะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เพื่อนฟังทั้งหมดโดยละเอียดว่าทำไมตนจึงต้องตกมาอยู่ในสภาพเช่นนี้เรื่องราวที่เล่าทำเอาผู้เป็นเพื่อนนี่ถึงกับหมดเปรี้ยวหมดแรงสุดตัวลงนั่งอีกครั้งรู้สึกทั้งตื่นตระหนกสยดสยองหวาดหวั่นประหลาดใจเห็นใจคงไม่มีภาษาใดที่จะอธิบายสีหน้าในขณะนั้นของเขาได้เขาเงียบไปนานจนในที่สุดเขาก็เอ่ยกับโสไรยะว่าสหายท่านทำกรรมหนักพระมหากัจจยนะเป็นพระอรหันต์เจ้าท่านน่าจะบอกข้าจะได้พาท่านไปกราบขออโหสิกรรมจากนั้นก็เหมือนกับว่าจะนึกอะไรขึ้นมาได้เขาจึงกล่าวต่ออย่างตื่นเต้นและก็มีความหวังว่าข้าได้ข่าวมาเวลานี้ท่านพระมหากัจจยนะอยู่ที่ตักกศิลาท่านตั้งใจมาโปรดสัตว์ที่เมืองนี้เพิ่งมาถึงได้ไม่นานข้ารู้ว่าท่านพระเถระพำนักอยู่ที่ไหนข้าจะขอให้พระเถระอดโทษให้ท่านเองอดโทษก็คือยกโทษอโหสิให้นั่นเองนะคะจากนั้นเพื่อนรักทั้งสองก็ได้นัดแนะกันโดยที่คนหนึ่งคือเพื่อนจากนครโสไรยะเนี่ยจะเป็นผู้ไปนิมนต์พระเถระคือพระมหากัจจยนะมาที่คฤหาสน์นี้ในวันรุ่งขึ้น
แล้วก็อีกคนหนึ่งมีหน้าที่จัดเตรียมเครื่องสักการะแล้วก็ภิกษาหารอย่างดีที่สุดเอาไว้ถวายคืนนั้นโสรยะคบคิดทบทวนแทบจะตลอดคืนถึงเวลาแล้วที่สามีจะต้องรู้ความจริงวันนี้เพื่อนสนิทของนางรู้พรุ่งนี้พระเถระก็ต้องรู้เพิ่มอีกเรื่องนี้จะไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปตลอดเวลาที่ผ่านมาสามีของนางได้ทำหน้าที่ของเขาที่ควรมีต่อผู้เป็นภรรยาอย่างดีที่สุดคือเป็นสามีที่ดีให้ทั้งความรักทั้งทรัพย์สินเงินทองให้เกียรติให้อำนาจในการจัดการภายในบ้านนางจะปิดบังความจริงกับเขาต่อไปอีกไม่ได้มันเป็นความซื่อตรงที่คู่ชีวิตควรจะต้องมีให้แก่กันโสรยะรู้สึกหวั่นไหวบ้างเมื่อคิดว่าหากรู้ความจริงแล้วเขาอาจจะเกิดความรังเกียจเดียดฉันหมดความรักความเมตตาในตัวนางซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นนางจะทำอย่างไรแต่เมื่อนึกว่าตัวเองได้ผ่านบททดสอบที่หนักหน่วงเกินทนสำหรับมนุษย์ทั่วไปมาได้แล้วความหวาดหวั่นของนางก็บรรเทาลงคือจะมีอะไรที่มันน่ากลัวไปกว่าสิ่งที่นางได้เจอมาอีกคงไม่มากไปกว่านั้นแล้วพรุ่งนี้เขาจะได้รับรู้ความจริงพร้อมกับพระเถระและหากจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คงจะเป็นกรรมที่นางจะต้องน้อมรับแต่โดยดีพอรุ่งเช้าโสรยะก็ยืนอยู่เคียงข้างสามีคอยต้อนรับพระมหากัจจายนะอยู่ที่ประตูพระเถระมาสู่เรือนของบุตรเศรษฐีแล้วท่านยังคงดูงามเรืองรองเหมือนที่โสรยะเคยเห็นในครั้งกระโนนเพียงแต่ว่าวันนี้ความรู้สึกของนางได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงบุตรเศรษฐีผู้เป็นสามีของนางเป็นผู้นิมนต์ให้ท่านนั่งจากนั้นก็มีการถวายอาหารด้วยอาหารอันประณีตโสรยะรอคอยช่วงเวลาสำคัญที่จะมาถึงช่วงเวลาสำคัญที่สุดในชีวิตของนางดูเหมือนว่าวันนี้สิ่งต่างๆจะดำเนินไปอย่างเชื่องช้าและในที่สุดเมื่อได้เวลาที่เหมาะสมเพื่อนรักของนางก็ได้หมอบลงที่เท้าของพระมหากัจจายนะและก็กราบเรียนท่านว่าท่านขอรับกระผมขอความกรุณาท่านโปรดจงอดโทษให้แก่หญิงผู้เป็นสหายของกระผมด้วยในขณะนั้นโสรยะใจเต้นแรงสามีของนางหันมามองเลิกคิ้วด้วยสีหน้าที่แสดงความประหลาดใจทางด้านของพระมหากัจจายนะก็ถามว่าเรื่องเป็นอย่างไรหรือข้าแต่ท่านผู้เจริญหญิงผู้นี้คือสหายรักของกระผมในการก่อนนางเป็นผู้ชายเมื่อได้เห็นท่านครั้งหนึ่งที่ถนนในนครโสรยะแล้วความงดงามเป็นอย่างยิ่งของท่านได้ทำให้ความคิดประมาทอันเป็นการล่วงเกินท่านบังเกิดขึ้นในใจของเขาตอนนั้นเพศชายของเขาได้หายไปและเพศหญิงได้ปรากฏขึ้นมาแทนบัดนี้นับเป็นบุญของเพื่อนกระผมที่ท่านได้มาอยู่ที่นี่ขอท่านผู้เจริญจงได้เมตตากรุณาอดโทษให้แก่เพื่อนของกระผมด้วยเถิดเรื่องราวที่เพื่อนของโสรยะได้กล่าวกับพระมหากัจจายนะเถระนั้นแน่นอนบุตรชายเศรษฐีผู้เป็นสามีของโสรยะได้ยินทุกถ้อยกระทงความอย่างชัดเจนเขาใช้ความพยายามเป็นอย่างมากที่จะเข้าใจเรื่องราวดังกล่าวทางด้านของโสรยะตัวสั่นด้วยความรู้สึกที่ท่วมท้นภายในใจเธอก้มกราบลงแทบเท้าของพระมหากัจจายนะเถระด้วยความ
สำนึกผิดอย่างจริงใจชั่วขณะนางมองเห็นบางสิ่งซึ่งสำคัญมากมันสำคัญต่อแก่นแกนของชีวิตมนุษย์ทุกคนเลยทีเดียวน่าเสียดายที่คนทั่วไปมองไม่เห็นแต่บัดนี้มันชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่ในใจนางนั่นก็คือนางตระหนักว่าชีวิตนั้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตลอดเวลาไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันจะเสื่อมลงจบลงแล้วก็ดับหายไปเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งไม่มีเว้นทั้งยังไม่อยู่ในอำนาจที่ใครหรือผู้ใดจะทัดทานบังคับได้เลยความทุกข์ของมนุษย์เกิดขึ้นตรงที่มนุษย์ไม่รู้ความจริงข้อนี้ถ้าอย่างนั้นขอเธอจงยืนขึ้นเถิดพระมหากัจจายนะเถระกล่าวกับโสไรยะด้วยรู้ว่าต่อจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นโสไรยะค่อยๆขยับกายลุกขึ้นยืนบุตรชายเศรษฐีสามีของนางมองหน้านางผู้เป็นภรรยาด้วยความรักนางยังคงดูสูงสง่างดงามพระมหากัจจายนะมองดูนางด้วยความเมตตาปราณีแล้วก็กล่าวเสียงอ่อนโยนว่าฉันอดโทษให้เธอทุกสิ่งทันทีที่พระเถระกล่าวคำว่าฉันอดโทษให้ภายในร่างกายของโสไรยะก็เกิดอาการหมุนเวียงด้วยความเร็วสูงสุดอีกครั้งนางถึงกับเซถอยหลังนางยังจำความรู้สึกในอดีตที่เกิดขึ้นตอนยืนอยู่บนยานน้อยได้ดีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทีละจุดทีละส่วนอย่างรวดเร็วเพศชายได้ปรากฏกลับคืนมาหน้าอกแบนราบลงจนเห็นได้ชัดและแม้โครงหน้าก็ค่อยๆแปรเปลี่ยนผู้ที่เห็นเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตาในขณะนั้นต่างตกตะลึงจนขนลุกขนชันกันหมดทุกคนเว้นแต่พระมหากัจจายนะเถระที่ยังคงสงบนิ่งทั้งที่ควรจะรู้สึกยินดีเหมือนคนที่แบกของหนาหนักมานานและมีผู้เอื้อมมือมาปลดให้แต่โสไรยะผู้ยืนโดดเด่นอยู่ท่ามกลางผู้คนตอนนี้กลับตระหนักดีว่านี่คือช่วงเวลาแห่งความยากยิ่งอีกครั้งของชีวิตเขาก้มลงมองใบหน้าที่แสดงความตกใจเป็นอย่างมากของบุตรชายเศรษฐีผู้เป็นสามีด้วยความรู้สึกสงสารจับใจโสระยะย่อตัวหมอบกายลงวางศีรษะและใบหน้าซบแนบกับหลังเท้าของสามีแล้วก็กล่าวว่าท่านผู้เป็นที่รักได้โปรดอภัยแล้วก็อดโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดเกิดความเงียบไปทั่วทั้งห้องและในที่สุดบุตรชายของเศรษฐีผู้เป็นสามีของเธอก็ได้ทำลายความเงียบขึ้นเขากล่าวกับโสไรยะต่อหน้าพระเถระและทุกคนว่าสหายผู้ร่วมทุกข์ของข้าบุตรทั้งสองคนคือลูกของเราพวกเขาเกิดจากท้องของท่านในครั้งที่ท่านเป็นแม่เพราะอาศัยเหตุของข้าพเจ้าผู้เป็นพ่อดังนั้นเราทั้งสองจะช่วยกันเลี้ยงลูกอยู่ที่ในนครนี่แหละท่านอย่าได้กังวลไปเลยโสระยะรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณชายผู้นี้ยิ่งนักคุณความดีในอดีตของเขาที่ไม่อาจจะระไนได้หมดสิ้นได้ตราตรึงในใจของเขาเพราะเขาโสระยะจึงสามารถมีชีวิตอยู่จนได้พบกับพระเถระในวันนี้แต่แม้จะซาบซึ้งในความดีของอีกฝ่ายมากเพียงใดก็ไม่สามารถหยุดยั้งการตัดสินใจในครั้งนี้ของเขาได้ความตั้งใจในครั้งนี้ก็คือโสไรยะปรารถนาที่จะออกบวชเพราะเขาได้ประจักษ์ชัดเจนด้วยตนเองแล้วถึงธรรมแห่งความไม่เที่ยงแท้แน่นอนหัวใจของเขาบอกกับตัวเองว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตทั้งหมดไม่มีสิ่งใดแม้เพียงอย่างเดียวที่จะเป็นสาระอันควรยึดถือความทุกข์เป็นอย่างมากได้เคยบังเกิดกับเขาทั้งยังเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขากล่าวกับบุตรเศรษฐีที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสามีสุดที่รักว่าท่านผู้ร่วมทุกข์ข้าพเจ้าต้องประสบกับความวิบัติอันประหลาดเกิดเป็นผู้ชายแล้วกลายเป็นผู้หญิงแล้วกลับเพศมาเป็นชายอีกภายในชาติเดียวข้าพเจ้าต้องเป็นทั้งสามีและภรรยาตอนที่เป็นชายข้าพเจ้าก็มีลูกสองคนครั้งที่เป็นหญิงก็ให้กำเนิดลูกอีกสองคนกับท่านเพราะฉะนั้นท่านอย่าได้สำคัญผิดว่าอัตภาพที่วิปริตนี้ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและข้าพเจ้าสมควรจะอยู่ในเรือนนี้ต่อไปกับท่านได้อีกข้าพเจ้าขออนุญาตท่านเพื่อออกบวชในสำนักของพระมหาเถระขอท่านจงรับภาระเลี้ยงดูลูกของเราให้ดีที่สุดด้วยชีวิตของท่านเถิดน้ำตาของลูกผู้ชายหลั่งไหลออกมาจากในตาของบุตรเศรษฐีผู้เป็นสามีของโสรยะโดยปราศจากคำพูดใดๆจากนั้นโสรยะได้กอดแล้วก็จูบลูกน้อยทั้งสองใช้มือลูบไล้ไปที่ศีรษะและหลังของเด็กน้อยกอดแล้วกอดอีกอย่างแนบแน่นเหมือนจะให้ประทับไว้ในความทรงจำสั่งเสียกับบุตรชายเศรษฐีผู้เป็นสามีย้ำแล้วย้ำอีกว่าให้ดูแลลูกให้ดีตัดใจมอบเด็กแก่ผู้เป็นพ่อแล้วกล่าวคำอำลาครั้งสุดท้ายซึ่งกันและกันจากนั้นเมื่ออุปสมบทแล้วโสรยะก็ได้กลายเป็นพระโสรยะติดตามพระมหากัจจยนะจาริกไปตามเมืองต่างๆจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงเมืองสาวัตถีชีวิตพิสดารของท่านถูกเล่าขานปากต่อปากเป็นข่าวที่โด่งดังมากในสมัยนั้นผู้คนที่ได้ฟังก็พากันแตกตื่นเข้าไปขอดูหน้าดูตัวถามถ่ายเรื่องราวจากท่านวันละนับร้อยผู้ถามเพิ่งจะได้ถามเป็นครั้งแรกในชีวิตจึงยิ่งถามยิ่งเมามันด้วยปรารถนาจะเอาข้อมูลไปพูดต่อเพื่อสร้างความสำคัญให้กับตนส่วนพระโสรยะก็จำต้องเล่าเรื่องฟังและตอบคำถามเดิมๆนับร้อยต่อวันเรื่องที่ได้ยินมานี่จริงเหรอพระผู้เป็นเจ้าจริงบุตรสองคนเกิดในท้องของท่านแล้วอีกสองคนท่านเป็นพ่อใช่ไหมใช่แล้วท่านรักพวกไหนมากกว่ากันล่ะลูกที่เกิดในท้องหรือว่าลูกตอนที่เป็นพ่อที่เกิดในท้องว่าแล้วเชียวเหมือนที่ได้ยินมาเลยการที่ต้องตอบคำถามซ้ำซากทุกวันทำให้ท่านแทบไม่เหลือเวลาในการที่จะปฏิบัติเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายหนักเข้าท่านจึงปลีกวิเวกหลบไปปฏิบัติธรรมในป่านั่งคนเดียวยืนคนเดียวเข้าถึงความเป็นคนเดียวเห็นความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพที่เป็นรังแห่งทุกข์และด้วยความเพียรในการปฏิบัติอย่างถึงที่สุดพระโสรยะเถระได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาเมื่อออกจากป่าคนที่รู้ข่าวก็แห่กันมามากมายแล้วก็ถามท่านด้วยคำถามเดิมๆอีกเรื่องที่ได้ยินมานี้เป็นความจริงใช่หรือไม่แล้วท่านเสน่หาลูกพวกไหนมากกว่ากันล่ะเป็นความจริงแต่ขณะนี้ขึ้นชื่อว่าความเสน่หาในบุตรคนไหนๆของเราย่อมไม่มีอีกต่อไปแล้วจากนั้นภิกษุกลุ่มหนึ่ง
พากันเข้าไปกราบทูลพระบรมศาสดาว่าพระโสรยะพูดไม่ตรงความจริงพระเจ้าค่ะเมื่อไม่นานมานี้ยังพูดว่ารักบุตรที่อยู่ในท้องมากกว่าแต่วันนี้กลับพูดว่าความเสน่หาในบุตรคนไหนๆของเราไม่มีนี่แปลว่าท่านพยากรณ์พระอรหัตผลใช่ไหมพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาได้ตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายโสรยะบุตรของเราหาได้พยากรณ์อรหัตผลไม่ตั้งแต่เวลาที่บุตรของเราเห็นมรรคทัศนะด้วยจิตที่ตั้งไว้ชอบแล้วความเสน่หาในบุตรไหนๆไม่เกิดเลยจิตเท่านั้นซึ่งเป็นไปภายในของสัตว์เหล่านี้ย่อมให้สมบัติที่มารดาบิดาไม่อาจทำให้ได้จากนั้นพระองค์ก็ตรัสพระคาถาอันมีใจความว่ามารดาบิดาหรือว่าญาติเหล่าอื่นไม่พึงทำเหตุนั้นให้ได้แต่จิตอันตั้งไว้ชอบแล้วพึงทำเขาให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นและนี่ก็คือตอนจบนะคะของเรื่องโสรยะก็เอวังด้วยประการฉะนี้นะคะกับเรื่องของโสรยะค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวที่แฟนตาซีมากที่สุดนะคะใน14เรื่องของสตรีในพุทธกาลหนังสือที่บอกว่านี่คือต้นทานแห่งความสุขที่เรียบเรียงโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะครับฟังเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะเหมือนหนังเลยนะคะโอ้นี่ถ้าเกิดว่ามีการทำเป็นหนังนี่คงจะต้องบอกว่าน่าสนุกทีเดียวค่ะครับสำหรับเรื่องต่อไปนะคะเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของนางกีสาโคตมีต้องเคยได้ยินแน่ๆเลยเคยได้ยินไหมคุณจิตรินนางกีสาโคตมีผมว่าเคยได้ยินแค่โคตมีครับพี่ไม่เคยได้ยินนางกีสาโคตมีนางกีสาโคตมีเป็นแม่คนหนึ่งที่สูญเสียลูกก็คือลูกตายแล้วก็มีความทุกข์จากการที่ลูกตายแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากพระพุทธเจ้านะคะส่วนเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นอยากให้ได้ฟังกันในตอนต่อไปค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครเป็นแม่นะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะฟังและจะอินสุดๆเลยกับตอนนี้ถ้าเกิดว่าฟังห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับซีรีส์สตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขแล้วก็ฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะตอนที่เราจบเรื่องราวของสตรีคนที่7ไปเรียบร้อยแล้วคือโสรยะคุณมีความเห็นอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรนะคะก็ทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าเสนอแนะกันมาได้3ช่องทางเหมือนเดิมค่ะครับผมติดต่อสอบถามพูดคุยทักทายกันมาได้3ช่องทางนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็สำหรับชาว YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิป YouTube ที่ท่านฟังได้เลยครับก็มีอะไรเสนอแนะหรือว่ามีข้อติชมซักถามอะไรยังไงก็ติดต่อเข้ามา3ช่องทางนี้ได้เลยนะครับค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเรา2คนก็ลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวของสตรีท่านต่อไปนางกีสาโคตมีวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ